สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้กวางจะพาไปฝึกโยคะสำหรับช่วงมีประจำเดือนช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีอาการปวดท้องปวดหลังส่วนล่างนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เวลาที่เรามีประจำเดือนมันจะมีสารบางตัวเนาะที่หลั่งออกมาทำให้มดลูกมันมีการบีบรัดตัวเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้ามันบีบมากเกินไปนะคะก็อาจจะมีอาการปวดท้องส่วนล่างนะคะแล้วก็มีการปวดหลังรวมถึงปวดต้นขาได้ด้วยนะวันนี้เราก็จะเลยจะพาไปฝึกยืดเหยียดเบาๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดเยอะๆเนี่ยการยืดเหยียดเบาๆก็จะช่วยให้เลือดแล้วก็ออกซิเจนไหลเวียนไปหาส่วนที่มันปวดได้ดีขึ้นนะคะทำให้อาการปวดเบาลงได้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะให้เรานั่งลงมานะคะในท่าขัดสมาธินะเท้าสองข้างวางที่พื้นเท้าไหนอยู่ด้านในก็ได้นะคะถ้าทำได้ส้นเท้าเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันหายใจเข้ายกสองแขนประกบฝ่ามือยืดหลังให้ยาวออกปากเป่าค่อยๆลดมือลงนะคะเดินมือไปเรื่อยๆทิ้งศีรษะลงไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะไม่จำเป็นต้องลงสุดนะคะค่อยๆนะหลับตาได้แล้วค่อยๆผ่อนคลายลมหายใจเข้าออกของเราปรับลมหายใจของเรานะคะบางทีเราอาจจะยังมีความรู้สึกฝืนเกร็งหรือว่าขัดเราก็อาจจะลองหายใจเข้าจมูกแล้วก็ออกปากเป่าสักครั้งสองครั้งค่อยๆกลับมาโฟกัสอยู่ที่ร่างกายค่อยๆผ่อนคลายลมหายใจของเราใช้เข้าค่อยๆดึงลำตัวยกสองแขนขึ้นออกปากเป่าทีนี้นะคะดันลำตัวขึ้นมาอยู่ในท่าครานเลยข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกเข่าแยกห่างเล็กน้อยนะสบายสบายเดี๋ยวจะมาทำท่ายืดหลังส่วนล่างกันนะคะค่อยๆไปหายใจเข้าแอนหลังแอนอกนิดนึงเงยคางสายตามองขึ้นด้านบนยืดคอยาวๆหายใจออกนะคะขมแมวท้องโก่งหลังโก่งสะบักสายตามองหาที่สะดือโก่งให้ถึงก้นกบเลยนะหายใจเข้าแอนยืดเปิดอกออกนะคะขมแมวท้องโก่งหลังอีก3ครั้งหายใจเข้าออกขมแมวท้องยืดโก่งเยอะๆตามองสะดือไว้อีก2ครั้งหายใจเข้าออกยืดครั้งสุดท้ายหายใจเข้าออกขมแมวท้องโก่งให้สุดโอเคหายใจเข้ากลับมาอยู่ตรงกลางแล้วค่อยๆดันลำตัวนะคะขึ้นมาอยู่ในท่านั่งยองเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่นั่งยองไม่ได้นะเราอาจจะหาผ้าขนหนูนะคะม้วนหนาๆนิดนึงแล้วมาวางใต้ส้นเท้าหรือจะใช้เสื่อโยคะม้วนแบบนี้ก็ได้นะคะให้ส้นเท้ามันมีที่วางนิดนึงจะได้สบายขึ้นนะคะถ้าใครได้แยกเท้าออก45องศาปลายหมายถึงว่าปลายเท้าชี้ออก45องศาข้อศอกดันเข่านะคะแล้วพนมมือเข้าหาที่กลางหน้าอกของเราพยายามทิ้งสะโพกลงแล้วยืดหลังยาวๆท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยยืดหลังของเรานะคะช่วยคลายอาการปวดหลังแล้วก็อาการปวดท้องของเราห
ายใจลึกๆนะคะผ่อนคลายอยู่กับร่างกายสักครู่หนึ่งวันนี้นะเราโฟกัสที่การหายใจนะคะเวลาหายใจเข้าก็ให้ลึกเวลาหายใจออกก็จินตนาการส่งลมหายใจไปหากล้ามเนื้อส่วนที่เกร็งตึงให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะค่อยๆ คลายค่อยๆ คลายไปพร้อมกับลมหายใจออกของเราขังไว้นะคะอยู่กับช่วงเวลานี้ของเรานะพาค่อยๆลดมือลงทีนี้นั่งลงมาเลยนะคะเหยียดขาความเป็นกระจกให้นะเหยียดขาขวาไปทางด้านขวาเท้าซ้ายดึงเข้ามาหากึ่งกลางลำตัวนะคะขออนุญาตเอาอุปกรณ์ออกนิดนึงอึ๊บโอเคนั่งลงมานะคะหายใจเข้านะคะกางแขนออกนะค่อยๆยืดมือไปวางได้แค่ไหนแค่นั้นมืออีกข้างถ้าใครที่ปวดหลังมากๆนะคะจับเอวไว้ก่อนนะใครที่ปวดมากๆยังไม่ต้องเหยียดแขนนะคะจับเอวไว้ก่อนค่อยๆเอียงตัวมาสำหรับคนที่ปวดหลังนะคะท่านี้คือจะโดนมากๆเลยเนาะหายใจลึกๆได้แค่ไหนแค่นั้นเหมือนเราเอียงยืดลำตัวไปไม่ได้คว่ำตัวนะคะเปิดหน้าอกขึ้นมาเอียงไปตรงๆเนาะเป็นการยืดสีข้างยืดหลังส่วนล่างของเราหายใจลึกๆยาวๆเคลื่อนไหวนะคะไปในทิศทางที่เรารู้สึกสบายค่อยๆหายใจค่อยๆผ่อนคลายไปถ้าใครที่ไปต่อได้นะคะไม่ได้ปวดมากเกินไปก็อาจจะลองเหยียดแขนขึ้นไปทางด้านบนถ้าเราได้นะเหยียดข้อศอกให้ตรงส่งแรงเหมือนเรายืดปลายนิ้วมือออกไปนะคะทางด้านขวาของเราถ้าปวดมากก็ไม่ต้องนะถ้าปวดมากก็จับเอวไว้เหมือนเดิมนะคะค่อยๆทำสังเกตร่างกายนะคะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่าสบายตัวโอเคหายใจเข้าดึงลำตัวกลับขึ้นมากลางแขนออกนะคะบิดไปหาเท้าจับได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะมืออีกข้างจะวางด้านหลังหรือจะไพร่หลังของเราก็ได้นะคะสบายสบายจะโยกซ้ายโยกขวาก็ได้จะค้างนิ่งก็ได้จับตรงไหนก็ได้นะคะที่เราไม่ฝืนไม่เกร็งจนเกินไปให้ร่างกายได้ยืดแบบพอดีพอดีนะคะสำหรับคนที่ปวดมากๆเนาะวันแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับการยืดเหยียดเบาๆเน้นเคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็เน้นการหายใจนะคะหายใจส่งความรู้สึกไปคลายส่งจิตของเรานี่แหละไปคลายกล้ามเนื้อส่วนที่รู้สึกว่าเกร็งตึงปวดตรงไหนนะคะก็ส่งความรู้สึกไปคลายที่ส่วนนั้นด้วยนะเข้าขึ้นดึงลำตัวกลับออกปากเป่าเปลี่ยนข้างนะคะไปอีกด้านหนึ่งอึ๊บโอเคหายใจเข้าออกนะคะเอียงไปเลยได้แค่ไหนแค่นั้นมือจับเอวไว้ก่อนได้เน้นหายใจนะคะเน้นเคลื่อนไหวช้าๆค่อยๆไปวันไหนที่เราปวดมากนะคะก็โ
ฝึกเบาๆเนาะเพื่อที่จะช่วยคลายอาการปวดของเราแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ปวดนะคะแต่ว่าถ้ายังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็สามารถฝึกตามปกติได้นะไม่ได้จำเป็นจะต้องหยุดนะคะยกเว้นกรณีที่ร่างกายเนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียเนาะกรณีนั้นก็อาจจะพักไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกปกติเลยยังคงแข็งแรงก็ไปฝึกได้ตามปกติแต่ละอาจจะเว้นท่าเอานะคะท่าที่สะโพกอยู่เหนือศีรษะก็อาจจะต้องเว้นเนาะค่อยๆเหยียดแขนออกไปถ้าเราได้นะคะหายใจลึกๆค่อยๆผ่อนคลายหายใจให้ลึกและยาวนะคะอยู่กับร่างกายของเราหายใจเข้าดึงลำตัวกลับขึ้นมาออกปากเป่าปิดนะคะไปหาเท้าได้แค่ไหนแค่นั้นส่งลมหายใจนะไปหากล้ามเนื้อส่วนที่รู้สึกว่าตึงว่าปวดนะคะให้ส่วนนั้นค่อยๆ คลายค่อยๆ คลายไปพร้อมกับลมหายใจออกของเราเข้าขึ้นกางแขนออกปากเป่าประกบเท้าเข้ามานะคะหากึ่งกลางลำตัวท่านี้ช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณท้องน้อยบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ดีขึ้นนะคะมือจับอุ้งเท้าจากด้านล่างประกบเข้ามาดึงหาตัวมากๆนะหายใจเข้ายืดเปิดอกขึ้นมาออกนะคะเชิดอกเชิดคางไปด้านหน้าเหมือนจะเอาคางไปแตะไกลๆค่อยๆพับตัวลงข้อศอกไม่ถึงพื้นวางบนต้นขาถ้าถึงก็วางที่พื้นนะคะทิ้งศีรษะสบายๆเลยอยู่กับร่างกายนะคะอยู่กับช่วงขณะนี้ช่วงเวลานี้ของเราค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆหายใจลมหายใจที่ลึกและยาวจะช่วยนะคะในการคลายกล้ามเนื้อของเราได้ดีขึ้นนะเข้าขึ้นดึงลำตัวกลับออกปากเป่าทีนี้แยกขาออกกว้างๆนะคะค่อยๆทำนะด้วยความระมัดระวังอย่าฝืนมากเกินไปนะคะถ้าปวดมากก็ทำช้าๆนะคะหรือว่าทำนิดหน่อยพอมือวางที่ด้านหน้ากระดกเท้าสองข้างหายใจเข้าออกนะคะค่อยๆเชิดอกเชิดคางเดินมือไปด้านหน้าไกลๆตึงแล้วก็ค้างไว้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าไหวก็ค่อยๆพับตัวลงมาเลยยืดหลังของเรานะคะยืดขาด้านในเนาะสำหรับคนที่ปวดขาให้เลือดไปไหลเวียนบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ดีขึ้นThank you.
ข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาออกปากเป่าค่อยๆเอามือนะคะช่วยหุบขาเข้ามาโอเคนอนคว่ำลงมาเลยอึ๊บมือวางที่ด้านข้างหน้าอกนะคะหน้าผากสะดุดพื้นเท้าแยกห่างเล็กน้อยหลังเท้าวางราบนะหายใจเข้าดันตัวขึ้นใครที่ตึงมากงอศอกนิดนึงนะคะเท่าที่ได้นะหายใจลึกๆช่วยยืดท้องของเรานะคะคลายอาการปวดที่ท้องค่อยๆพักลงมาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าดันลำตัวยืดออกค้างไว้นะคะเวลาที่ค้างท่าก็ยังคงหายใจเข้าออกเป็นปกตินะพักครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าดันลำตัวยืดออกงอศอกเล็กน้อยเราจะขยับซ้ายขยับขวาเบาตึงแล้วก็ค้างไว้นะคะหายใจต้องไม่เจ็บที่หลังล่างนะท่านี้มันจะต้องรู้สึกว่าได้ยืดแล้วเราก็ขมิบท้องเอาไว้นะคะขมิบท้องเพื่อที่จะเซฟหลังล่างของเราเนาะพักค่อยๆลดตัวลงทีนี้พลิกตัวนอนหงายขึ้นมาเลยอันนี้ละกันประกบเท้าเข้าหากันนะคะแล้วค่อยๆนอนลงมามือวางลงไปบนโคนต้นขาวางเบาๆนะคะไม่ได้ต้องกดน้ำหนักเพิ่มแค่วางไว้เฉยๆสบายๆผ่อนคลายลมหายใจถ้ารู้สึกว่าตึงหรือว่าปวดมากนะคะเราก็หายใจเข้าจมูกแล้วก็ออกปากเป่าเป็นช่วงๆได้นะค่อยๆหุบขาสองข้างเข้ามาแล้วเหยียดออกไปทางด้านหน้าสบายๆนะคะสะบัดร่างกายผ่อนคลายทุกส่วนที่เกร็งตึงให้เรายกหน้าอกขึ้นนิดนึงแล้ววางลงยกศีรษะขึ้นแล้ววางลงปรับลมหายใจของเราส่งลมหายใจออกไปคลายคลายร่างกายคลายอาการปวดของเราพักผ่อนคลายนะคะอยู่ในท่านี้ไปเลยใจเข้าออกปากเป่าเข้าออ
ออเป่าขยับปลายนิ้วมือค่อยๆเหยียดแขนเหนือศีรษะตะแคงตัวไปด้านขวานะคะแล้วดันลำตัวกลับขึ้นมานั่งช้าๆนะโอเควันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับโยคะในช่วงที่เป็นประจำเดือนใครที่ปวดมากๆก็สามารถฝึกซีรีส์นี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ปวดเยอะมากนะคะถ้าซีรีส์นี้เบาไปก็สามารถฝึกซีรีส์ปกติได้นะคะก็เว้นท่าเอาเนาะวันนี้ขอบคุณมากที่มาฝึกด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย